พระพุทธรูปองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ด้านข้างของเจดีย์โพธิคยาค่ะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพุทธคยากับพระเจ้าทีปังกรได้ทรงมาสักการะพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยจัดการใจไว้คนก็ได้ปรับปรุงบริจาคไว้คนก็ได้